คนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลกถ้าใครได้ไปเที่ยวประเทศอินโดนีเซียแล้วก็สามารถเก็บครบในทริปเดียวได้เลยคือคู่กันนะคุ้มมากมากคุ้มกว่าที่นี่เป็นที่อีกที่หนึ่งที่แบบตุ่นแบบแนะนำทุกคนเลยว่าทำไมอินโดนีเซียห้ามพลาดที่นี่ดีแบบดีมากมีโอกาสก็อยากจะให้ไปดูด้วยตาตัวเองนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะสวัสดีครับพบกับตูนช่องฮาร์ดคอร์แบ็คแพคเกอร์นะครับวันนี้ตูนจะมาพูดถึงการขึ้นภูเขาไฟนะฮะซึ่งแต่ละคนน่ะก็คงจะมีทริปในดวงใจกันอยู่แล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนภูเขาไฟก็จะเป็นทริปนึงที่หลายๆคนนั้นน่ะอยากจะไปคราวนี้ตูนก็จะมาแนะนำว่าภูเขาไฟที่สำหรับมือใหม่นั้นน่ะจะไปเที่ยวยังไงสำหรับบิกินเนอร์นะฮะซึ่งภูเขาไฟที่ตูนอยากจะแนะนำนั้นอยู่ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งประเทศอินโดนีเซียทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลกเป็นหมื่นๆภูเขาไฟเลยสำหรับภูเขาไฟตูนกำลังจะพูดต่อไปเนี้ยเป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟก็คือเขาเรียกว่าภูเขาไฟที่มีพลังแล้วในทริปเนี้ยถ้าใครได้ไปเที่ยวประเทศอินโดนีเซียแล้วหรือไปเกาะชวาแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บครบในทริปเดียวได้เลยแต่เพียงเวลาประมาณ7วันอะไรเงี้ยก็ไปได้ครบทุกที่เลยเริ่มต้นที่ภูเขาไฟที่แรกเลยกันนะครับคือภูเขาไฟโบโมก็เป็นภูเขาไฟที่สวยงามภูเขาไฟนึงความยากของภูเขาไฟเนี้ยเวลาขึ้นน่ะเป็นระดับแบบขึ้นเนินน่ะแต่เป็นเนินที่ไม่ได้ชันมากขนาดนั้นก็สามารถเดินขึ้นได้ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเป็นภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่เวลาทุกคนขึ้นไปแล้วอ่ะจะเห็นเป็นควันขึ้นมาเลยมีจุดที่สามารถเที่ยวได้2จุดคือวิวพอยต์กับโซนที่เดินขึ้นไปเลยอ่ะถ้าใครขี้เกียจเดินก็ไปดูวิวพอยต์เอาแต่ถ้าใครอยากไปชะโงกหน้ามองควันก็สามารถเดินขึ้นไปได้นะครับการไปตูนแนะนำว่าให้ซื้อโลคอลทัวร์จะดีที่สุดซึ่งราคาไม่แพงเลยนะครับอยู่ที่ 5,000 บาทรวมที่พักแล้วด้วยนะสำหรับการพักในโบโมแต่ว่ามันไม่ได้ไปแค่โบโมไงจะไปอีกภูเขาไฟนึงเป็นภูเขาไฟที่2ที่ตูนกำลังจะแนะนำต่อไปนะครับคือภูเขาไฟอีเจียนการเดินทางก็เป็นแพ็กเกจเดียวกันกับโบโมเพราะว่าเขาจะขายคู่กันเลยว่าไปโบโมกับอีเจียนหรือว่าบางคนก็อาจจะขอซื้อเป็นแค่อีเจียนก็ได้หรือว่าซื้อแค่โบโมก็ได้ก็แล้วแต่แต่ซื้อคู่กันเนี่ยคุ้มมากๆคุ้มกว่าแล้วระยะทางความห่างระหว่างโบโมกับอีเจียนอ่ะไม่ได้ไกลกันมากประมาณนั่งรถประมาณ 2-3 ชั่วโมงภูเขาไฟอีเจียนเนี่ยมันมีความพิเศษมากก็คือว่ามันสามารถเห็นบลูเฟรมอ่ะคือเป็นเปลวเพลิงอ่ะเปลวสีฟ้าสีม่วงอ่ะซึ่งเข้าใจว่าบนโลกใบนี้ที่ไกด์บอกเราอ่ะคือมี2ที่บนโลกก็คือมีที่อินโดนีเซียกับที่คอสตาริกาเป็นภูเขาไฟที่แบบมีความสวยงามมากแบบสวยจริงๆแบบก็ถ้ามีโอกาสก็ต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองภูเขาไฟอีเจียนเป็นภูเขาไฟที่แบบว่ามีกรรมฐานถ้าไม่ใส่หน้ากากอะหน้ากากแบบไซเลนต์ฮิวแบบนั้นเลยอะถ้าไม่ใส่หน้ากากเราก็จะสูดกรรมฐานเข้าไปในปอดก็จะมีอันตรายต่อสุขภาพได้แล้วที่นั่นน่ะเป็นที่ผลิตกรรมฐานแล้วแบบจะปล่อยควันแรงมากระดับความยากตุนให้ยากมากกว่าโบโมเมื่อกี้ขึ้นมาอีกขึ้นดาวรูปแบบการขึ้นนะครับเป็นรูปแบบการเดินที่ไม่ใช่เนินเยอะขนาดนั้นมันจะเป็นที่ราบแล้วก็ลงเป็นหินก็ใช้เวลาไม่ได้นานมาก 3-4 ชั่วโมงประมาณนี้แล้วการไปนะครับมันจะไปได้2เวลาคือไปตอนกลางวันกับไปตอนเช้ามืดถ้าใครอยากเห็นบลูเฟรมต้องไปตอน 3:00 ถ้าไปกลางวันเราก็จะมองไม่เห็นมันก็จะกลายเป็นควันขึ้นมาสวยๆแค่นั้นเองที่นี่เป็นที่อีกที่นึงที่แบบตูนแบบแนะนำทุกคนเลยว่าถ้าไปอินโดนีเซียห้ามพลาดที่นี่ดีแบบดีมากก็ต่อไปนะครับเป็นภูเขาไฟสุดท้ายแล้วภูเขาไฟเมลาปีนี่ขอเล่าก่อนเลยว่ามันมีการปะทุครั้งนึงที่แบบใหญ่มากมันระเบิดถึงขั้นแบบว่าเปลวแบบขี้เถ้าอ่ะกระเด็นไปถึงเกาะสมุยเบอร์นั้นเลยแบบไปไกลมากปกคลุมภาคใต้ไปบางส่วนปกคลุมสิงคโปร์ไปเลยนะสิงคโปร์กลายเป็นมลพิษเพราะว่าภูเขาไฟนี้แล้วภูเขาไฟเนี้ยเคยปะทุถึงขั้นทำให้บูโรพุทโธจมลงไปในลาวาอะไรอย่างนั้นเลยคือแบบเป็นภูเขาไฟที่แอคทีฟคือเป็นภูเขาไฟที่ทรงพลังมากๆที่หนึ่งของโลกภูเขาไฟเมลาปีเนี้ยเป็นภูเขาไฟที่คนไทยอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือว่าเคยได้ยินแต่ว่าไม่ได้แบบรู้จักในมิติการท่องเที่ยวตัวรู้จักภูเขาไฟนั้นด้วยความบังเอิญบังเอิญจริงๆคือแบบไปเที่ยวแล้วเดินๆผ่านแล้วก็มีขึ้นภูเขาไฟแล้วก็ไปการขึ้นก็มีความแบบว่าชันแล้วก็มีส่วนที่ยากแต่ถ้าไม่อยากจะยากมากขนาดนั้นก็เพียงแค่ขึ้นไปแล้วก็อยู่ประมาณแบบรอบๆปล่องอ่ะตรงนั้นก็โอเคแล้วสามารถนอนดูพระอาทิตย์ขึ้นได้วิธีการไปนะครับอันนี้คือแนะนำว่าไปซื้อโลโคทัวร์ดีกว่าประมาณ 1,100 บาทถึง 1,300 บาทสามารถหาซื้อได้ในเมืองยอกยาการ์ตาการไปนะครับทัวร์จะมารับเราตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วก็เดินขึ้นไปใช้เวลาเดินประมาณ 7-8 ชั่วโมงแต่การที่จะขึ้นไปถึงป่องอ่ะในส่วนเนี้ยก็อาจจะยากขึ้นไปหน่อยเพราะมันเป็นหินมีความอันตรายครับตูนยืนยันว่าค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเขาไม่มีที่กั้นเลยเว้ยเราก็ต้องเกาะเขาจะมีแบบกระต๊อบเล็กๆที่แบบคนนั่งได้3คนน่ะแล้วก็เกาะแล้วก็แบบชะโงกหน้ามองแต่ถ้าใครไปแล้วโชคดีก็จะเห็นลาวาแต่ตอนตูนไปอ่ะ
ไม่มีลาวาแต่พอลงมาแล้วอะไกด์บอกว่าตอนบ่ายสองมีลาวาขึ้นมานะเพราะว่าเขามีกล้องส่องอยู่และนี่คือภูเขาไฟที่ตูนแนะนำว่าสามารถไปเที่ยวได้ในทริปเดียวถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปดูด้วยตาตัวเองนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะแล้วก็การไปก็คือเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าภูเขาไฟจะปะทุหรือเปล่าแล้วแต่โชคชะตาเลยว่ามันจะปะทุไหมเพราะภูเขาไฟมันทำนายไม่ได้สำหรับใครที่อยากจะให้ตูนทำรีวิวในแต่ละที่ว่าอยากรู้อะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับทริปแบบว่าต้องเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมของอะไรยังไงก็สามารถถามมาข้างล่างได้นะครับตูนก็เพียงแค่จะทำคลิปมาให้เป็นไอเดียว่าถ้าอยากจะไปขึ้นภูเขาไฟแล้วอะไปที่ไหนดีนะฮะแล้วก็ขอเปิดด้วยประเทศอินโดนีเซียแล้วกันจริงภูเขาไฟยังมีในประเทศอื่นอีกนะครับถึงบอกก็สวยเหมือนกันแต่อินโดคือมันใกล้ๆกันนะสามที่ก็ทริปเดียวจบได้แล้วก็ใช้งบประมาณก็ไม่ได้แพงมากนักนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ